ังปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนทนามโดยจะจะเคารพแล้วเนาะพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมนุษย์ก็ดีธรรมของเทวดาก็ดีธรรมของพรหมก็ดีโลกุตตรธรรมก็ดีให้เกิดมีขึ้นมาในจิตในใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมนุษยธรรมนั้นมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิกุศลบุญ10นี่เราต้องเกิดเอาในปัจจุบันสมาธิสมาชีวะนี่เป็นธรรมของมนุษย์สมบัติเทวธรรมสมบัติก็ต้องมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เหมือนกันมีสมาธิมีสมาชีวะชั้นเทวธรรมนี่ยังเป็นโลกีอยู่ภูมิธรรมเขาได้รูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5สวัสดิ์8ถ้าจิตเราเข้าถึงรูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5สวัสดิ์8น่ะได้เรียกรูปฌานอรูปฌานรูปฌานให้ผล16คณะจิตอรูปฌานให้4เป็น20เป็นกุศลทั้งนั้นแต่ยังเป็นโลกีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตรธรรมสอนตลอดกาลถึงอริยมรรค4อริยผล4แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิกัลยานังได้องค์เดียวบวชมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยบวชมาแต่อเนกชาติมาชาติปัจจุบันก็มาบวชก่อนพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังได้กัดสรุปแล้วจะแสดงเขายังจะไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันเกิดกับจิตเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญากับอัญญาโกณฑัญญาองค์เดียวอาทิกัลยานังเกิดกับจิตคือทุกเขยานังมีญาณเห็นทุกญาณเห็นสมุทัยญาณเห็นมรรคสัจญาณเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอริยมรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งตัดสังโยชน์ได้3นี่ทิฏฐะเป็นสมุจเฉทพระโสดานี่พระญาโกณฑัญญะได้ก่อนเพื่อนเทศไป5วันได้โสดา5องค์เทศไปถึงอริยมรรคขั้นที่4จึงได้เป็นอรหันต์5องค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในมนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าน่ะกัสสรุวันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะ5องค์เหมือนกันคือมีสัมมาองค์8มีอริยสัจ4สัมมาจรังสัมมุตคุณ14น่ะเกิดในสันดานของพระองค์และจึงเลยรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมี56คุณพระธรรม38คุณว่า8นี่พระองค์ได้เสร็จแล้วกัดสรู้ได้แล้วจึงมาแสดงให้ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ฟังตลอดถึงสาวกบูใหญ่นี่ถ้าศีลโลกีน่ะมันต้องสมาทานบ่อยๆศีล5ก็สมาทานศีลโบสถ์ศีล8ก็ต้องสมาทานศีลโบสถ์สมาทานศีล10สมาทานราหุลน่ะเป็นสมุจเฉทจึงได้เป็นเนรอรหันต์ก่อนเพื่อนนี่ศีล5สมุจเฉทก็พวกพระโสดานี่เองศีล8สมุจเฉทก็อุบาสกอุบาสิกานี่เองนี่อันนี้มรรค3อริยผล3ศีล8สมุจเฉทนี่เองถ้าศีล10สมุจเฉทแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนในอรหันต์องค์แรกท่านในราหุลนั่นแหละนี่แต่ทีนี้ว่าพอนานมา
ปฐมสังขยานามาแล้วมาสังขยานาครั้งที่ห้านี่ไม่มีพระอรหันต์หมู่ใหญ่จะจำได้จึงได้จารึกบาลานกับพีเวลาจะเกิดขึ้นแล้วไปได้มาจากลังกามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่าบ้างพระไตรปิฎกจะมีแพร่หลายขึ้นทีหลังนี่แต่ก่อนน่ะตั้งแต่ปฐมสังขยามาจำกันด้วยปากทั้งนั้นนะถึงปัญจสังขยานี่จะจารึกขึ้นพระอรหันต์น้อยองค์ไม่มีจะพอทำสังขยาได้มาทุกวันนี้มีอยู่จะยืนยันได้ก็มีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีอุชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีแต่ภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปจึงได้เป็นนิกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบรรพชาเปขาน่ะภิกษุสามเณรก็ดีต้องถูกถามถึงนั้นแล้วว่ามนุษย์โสสีถามใครถามผู้จะบรรพชาเปขาอุปชัมปโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรชินสิทธิ์จะอุปสมบทเป็นภิกษุยติจตุตกรรมให้อาสา227น่ะต้องก็เป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิกุศลบุญด้วยเองไปเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิโดยปัจจุบันเป็นนามธรรมนู่นไอ้รูปพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจึงมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองไปอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมาพูดรูปสี่อุปทานยุติสี่นี่ภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะรูปมาอาศัยรูปใหญ่อิทธิภาวะรูปปุริสาภาวะรูปนี่อิทธิก็ต้องผ่านอิทธิหกนี่ก่อนอิทธินี่สิบสองต้องผ่านจากอิทธิหนึ่งไปถึงนี่สิบสองมีอีกสินทีมาอาศัยอยู่นี่มีปุริสทีอาศัยอยู่นี่อินทรีสองเวลาบรรพชาอุปสมบทน่ะต้องเอาอินทรีเดียวเอาปุริสินทีปุริสาภาวะรูปอินทรีภาวะรูปเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้าในสิมาไม่ได้หน้าสมเพศเขาหวงสิมาหวงในโบสถ์มาอุบาสิกาเข้าในโบสถ์ไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางนี่ปล่อยให้เข้าได้ให้ห่างเพียงสองศอกนั่นก็พอแล้วภาพบวชนาคหรือภาพโสดอุโบสถพระเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันนี่หญิงก็เป็นมีมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันชายก็มีมรรคผลเท่ากันมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันนี่ทำคำสอนพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันถือมนุษยธรรมไม่เรียบร้อยมันถือว่าสัมมาทิฏฐินี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์นี่เองจึงว่าเป็นมนุษยธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดที่จิตสัมมาชีวะเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาภายในมันอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่กับตัวลึกถืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวในก่อนธรรมาทิฏฐิอยู่ตัวในธรรมาทิฏฐิเทวดาธรรมาทิฏฐิพรหมธรรมอยู่ภายในนะธรรมาทิฏฐิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสกิทาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอรหัตมรรคอรหัตผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจต้องเกิดกับจิตมันได้เกิดกับใบลานไม่ได้เกิดกับใบไหว้ไม่ได้เกิดกับกระดาษหรอกพระธุดงค์บ้าๆบอๆก็ไปโน่น
ไปหาตามต้นไม้ภูเขาไปหาตามภาพตามเหวมันจะได้อะไรมันลืมกายเดียวจิตเดียวอ่ะพวกตำรวจทหารเขาก็ทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่ากายโกงยืนหมดสามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งการนิโรธมันก็ยืนดูปัจจุบันเองมันกายเดียวไม่ดุกดิกจิตเดียวมันก็นึกอยู่แต่ทำท่าหัดทหารกันเดินท่าโกงก่อนนี่ตำรวจทหารท่าโกงก่อนเขาสอนทุกปีทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงกลาโหมก็สอนถูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนถูกให้ข้าโกงซะก่อนทางพุทธศาสนาก็สอนว่าสิน5สมุจเฉทซะก่อนได้เป็นสุดาสิน8สมุจเฉทเป็นอนาคาสิน10สมุจเฉทเป็นอรหันต์นี่สินโลกุตระมีเท่านั้นแหละแต่สินปกครองหมู่คณะน่ะตั้ง227พระเจ้าแม่นาเอา327311นี่มันเป็นอย่างนี้ไปเรียนอ้อมค้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ครับต้องเข้าหาศีล5ปัจจุบันศีล8ปัจจุบันศีล10ปัจจุบันศีลโบสถปัจจุบันนี่เป็นศีลโลกะทั้งนั้นแหละเข้าปัจจุบันนะกายเป็นนิโรธจิตเป็นนิโรธก็มีศีลก็เป็นนิโรธไปด้วยสมาธิเป็นนิโรธไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับนิโรธได้ทุกคนนั่นแหละพระโสดาเขาก็รับได้สกิทาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่อริยมรรคเรียผลเสียถ้าไม่ดูปัจจุบันมันไม่เห็นหรอกไปดูแต่กระดาษใบลานทั้งนั้นน่ะตั้ง100ปี 1,000 ปี 80,000 ปีมันก็ไม่จบพระตกรเทศ 80,000 ปีบางองค์อ่ะประชุมสงฆ์2ครั้งมั่ง3ครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทศ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาฆบูชาน่ะนะท่านเอหิภิกขุไว้อุปสัมปทานั่นแหละมันมีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองพระองค์ก็แทงโอวาทปฏิโมกข์นะมาฆบูชาโกก็เดน3มันน่ะเดนนี่เขาเลื่อนไปเดนนี่มัน828นะเขาเลื่อนมาวิสาขาเขาเลื่อนไปเดือน7ตามเดือนโน้นเขาเลื่อนตามนี่สุกปากกาลปากอ่ะเขาเลื่อนตามปากทีนี้เราอยู่ที่นี่กายเรานี่แหละถ้าเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำอะไรมั่งเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายคุณเก้าอย่างใช่ไหมล่ะถ้าไม่หลงไม่ลืมนี่ก็รู้ว่ากายนิโรธมีเดินที่ไหนเป็นนิโรธที่ร่างกายอ่ะยืนที่ไหนเป็นนิโรธที่นั่นอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายคุณเลยขี้ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ทำอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยนิโรธอย่างพระโสดาก็ได้นิโรธอย่างพระสกิทาคาก็ได้นิโรธอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้านิโรธอย่างอริยมรรคสี่อริยผลสี่ก็หมดอวิชชาชวะอวิชชาทะโยชน์อวิชชาวิสัยไม่มีเมื่อไม่มีแล้วมันจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองไอสัตตวะไม่มีมาเกิดแล้วกามสัตว์มาเกิดไม่ได้แล้วรูปสัตว์ก็เกิดไม่ได้อรูปสัตว์ก็เกิดไม่ได้สัตวะต้องเกิดตายส่วนทุกขศาสตร์เกิดดับมรรคศาสตร์ก็เกิดดับนิโรธศาสตร์มันเกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่ที่จิตนี่เองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์ก็เกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคศาสตร์เกิดที่จิตนิโรธก็เกิดที่จิตเองนิโรธน่ะไม่เกิดไม่ดับมันเหนือนามรูปเหนือขันธ์5เหนือขันธ์4เหนือขันธ์1ถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชานุสัยดับแล้วน่ะกิเลสดับหมดแล้วน่ะมันเหลือแต่นิโรธน่ะตานิโรธหูนิโรธรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นนิโรธน่ะกายนิโรธจิตนิโรธน่ะธรรมทินาแสดงเก่งภิกขุณีองค์นี้แสดงทางสกายนิโรธจิตนิโรธเนี่ยส่วนอุบาสกมีอริยมรรค3มีผล3ไปฟังธรรมของธรรมทินดาอริยมรรค4มีผล4ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมทินดาแสดงถูกแล้วนะมนุษยธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบัน
คมประธานสมาธิปัจจุบันโลกธาตุสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหังก็มีปัจจุบันอริมัคคีปัจจุบันอริยผลสี่ปัจจุบันนิโรธปัจจุบันของพระเสขะพระอาเสขานะเหมือนกันดับได้นิโรธมันดับทุกได้ทุกเกิดไม่มีทุกตายไม่มีนั่นแหละถูกแล้วแต่ตถาคตก็แสดงอย่างนั้นแล้วธรรมทินาก็แสดงถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเลี้ยงภิกษุมีได้500จะเอายังไงล่ะนะอุบาสกนั่นน่ะแต่ก่อนเป็นอุปถาของมาธรรมทินาได้อนาคากรธรรมทินาธรรมทินาออกบททีหลังได้อารยมรรคอริยผลก่อนจึงมาแสดงกรุงราชคฤห์ชาวกรุงราชคฤห์จึงได้บูชาธรรมทินาได้เลี้ยงภิกขุณีได้500แสดงองค์เดียวอ่ะภิกขุณีแต่ก่อนไปอยู่ป่าลำบากมหากษัตริย์เขาขอร้องพระพุทธเจ้าขอพรพุทธเจ้าขออราธนาภิกขุณีสามเณรีสิกขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างไว้กรุงราชคฤห์นะสร้างวัดให้แล้วสร้างกำแพงในวัดไอ้อีกนะภิกขุณีมีอำนาจอย่างนั้นมหากษัตริย์เขาหวงเขาไม่ไปชูโรงเกกะหรอกเขาไม่ไปอยู่ป่าเกกะหรอกถึงมาปัจจุบันนี่เขาเอาไว้เป็นนางพยาบาลบ้างเอาไว้ในวังไว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจข้าอยู่ในป้อมเป็นทหารข้าเป็นถือฐานเขาไม่แบกปืนไม่ลากกระบี่ใหญ่หรอกเขาไม่ไปยืนยันอย่างทหารชายตำรวจชายหรอกเขาให้ใช้เป็นถือฐานได้ถือกระเป๋าน่ะกระเป๋านั่นน่ะเอาใส่ปืนเล็กได้ถือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงอ่ะเขาใช้อย่างนั้นเขาใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบในนี้มันจะชวนอุบาสิกาไปทุดงอ่ะไปเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆทุดงเข้าวัดมันทุดงอยู่ในกายนี่ในผมขนและฟันหนังนี่ในดินด้านไฟลมในนี่ดินด้านไฟลมภายนอกมันก็มีดินด้านไฟลมภายในก็มีอย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีทั้งภายในภายนอกพระองค์แสดงไว้ในพระไตรปิฎกถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานจิตปัฏฐานทำภายนอกเกิดดับทำภายในเกิดดับไม่ใช่เกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติตอนนั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้พระอนาคตก็เป็นอย่างนี้แล้วมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ศีล5สมุจเฉทศีล8สมุจเฉทศีล10สมุจเฉทก็เป็นขีณาสวะไปหมดแล้วชินไม่ต้องสมาทานชินปกติตาหูจมูกในกายใจปกติเป็นชิน5ก็ได้ชิน8ก็ได้ชิน10ก็ได้ชินโวโสก็ได้ชิน207ก็ได้ชิน311ข้าพเจ้าแม่หน้าชินพุทธาอาณาลักษาหมู่คณะมาแต่ชินจะกัดทะลุน่ะชิน5สมุจเฉทได้กัดทะลุได้ชิน8สมุจเฉทกัดทะลุได้ชิน10สมุจเฉทกัดทะลุได้เพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไปถิ่นสมุจเฉทด้วยการถิ่นโลกุตระด้วยการละกงไปกงมาก็เรียกว่าพ้นเกิดตายแล้วก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของสัตวโลกต่างหากกามศาสต้องเกิดตายรูปศาสต้องเกิดตายอรูปศาสต้องเกิดตายพูดจากศาสแล้วไม่มีใครตายหรอกรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปดินน้ำก็เปลี่ยนแปลงรูปไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะนิโรธน่ะไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาไปตลอดถึงพระอรหัตตมรรคอรหัตผลตลอดถึงปาวสานโลกุตตรธรรมรับรองเหมือนกันกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นสมาธินี่ท่านบรรลุสัทธรรม
จิตมนุษยธรรมก็มีสมาธินี่เทวธรรมก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะพรหมธรรมก็มีสมาธิสมาชีวะแต่ว่ายังย่อนกว่าสมาธิพระโสดาสกิทาคานาคาสมาชีวะโสดาสมาชีวะของสกิทาคาของอนาคาสมาชีวะของพระอรหันต์น่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัศชีวะสมาปัญญาเนี่ยแน่สิกขาทัศชีวะเนี่ยทิ้งไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตระธรรมก็ใช่อรหัตธรรมก็ใช่อรหัตผลก็ใช่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตล่วงแล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ข้างหน้าจะมาเทศต่อไปอีก 80,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แล้วอดีตก็รู้ได้มีญาณอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีญาณอนาคตพุทธเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ได้หมดมีเท่ากันมีอริยสัจเท่ากันอริยมรรคสีอริยผลสีเท่ากันหมดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกพุทธะพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายอุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ทุกวันได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าเป็นนิโรธหายใจออกเป็นนิโรธเนี่ยทั้งภิกษุสามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาหากว่ามีชินธรรมประจำอยู่สมาธิเป็นธรรมสมาชีวะเป็นธรรมถ้าทุกๆประเทศมันมีชินว่าธรรมเท่านั้นแหละจะประจำวันนะประจำลมหายใจเข้าออกประจำชีวิตน่ะธรรมะอันนั้นน่ะสมาธิสมาชีวะไม่รู้จักตายหรอกมันทรงได้ทรงไว้ถึงความไม่ตายตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันตายไปแล้วโลกีก็ไม่ตายธรรมะโลกุตระก็ไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะนิโรธมีอยู่ทุกลมหายใจก็ออกขี้เยี่ยวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายคู่นิโรธธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่มันก็มีตื่นอยู่มันก็มีบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้มีนิโรธตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาขึ้นไปถึงอรหันต์แล้วจะมันยากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชไม่มีประมาณอะไรเทวาสูตรน่ะถ้าอยู่กรุงราชคฤห์ฟังธรรมพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระนงก็ได้พระโสดาอนันทบินก็ได้พระโสดาเขาก็อยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่นี่ธรรมชินาฟังที่หลังนี่พอได้ยินวัคซีนหรือพ้นสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าพิสิทธาจะให้เขมาสสูตรนิพพานหรือจะให้อยู่ให้อยู่ไม่นิพพานให้อยู่ก็ต้องไปอยู่กับภิกขุนี้โน่นเลยไปอยู่กับพระพุทธเจ้าต้องเป็นพยานให้เป็นพยานประชุมสงฆ์สองฝ่ายบวชธรรมทินาเอ๊บวชฆราวาสอะอริยวัคซีนหรือพ้นสีบวชแล้วหรือบวชเป็นพิธีอุปสมบทนั่นแหละเข้าหมู่อรหันต์ได้นี่อย่างสมเด็จราหุลเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะร่วมสงฆ์ไม่ได้อายุพอ21ปีแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งสารีบุตรเรียกเดนมายัตติสุตกรรมซะอุปสมบทซะแรกเข้าทำสังฆกรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระอรหันต์ท่านถือระเบียบอย่างนั้นถึงพระโสดาถึงสกิทาคาไม่บังคับถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วต้องเรียกเนนก็เรียกเข้าบูบวชอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ไปบวชในภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นพยานให้นี่มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายจึงบวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้นารินจะทำให้มีภิกขุณีว่านางลุงทำไม่ได้ทำไม่ขึ้นได้องค์เดียวขโมยเขาว่าเอาไปซะขโมยเอาภิกขุณีสาระขี่ม้าไปอู้เอาไปบินสบานวัดพอจักอ่ะนี่
มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้แล้วบ้านเมืองต้องช่วยแต่ก่อนพระอรหันต์500อ่ะปฐมสังฆทานน่ะมากษัตริย์ต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3เดือนน่ะนี่ถึงจะจบได้เพราะฉะนั้นอาณาจักรกับพุทธจักรต้องช่วยกันธรรมาทิฏฐิช่วยกันได้ธรรมาชีวะช่วยกันได้นี่เราปกครองง่ายถ้ามีสมาธิมีสมาธิว่าทุกประเทศโจรผู้ร้ายไม่มีลบกันไม่มีนี่ลังกากับไทยนี่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นก็ไม่มีที่สุดสมัยไปเดินบิณฑบาตประเทศเขาประเทศอินเดียน่ะพระพุทธเจ้าสอนได้16พระนครน่ะดีจังหมดปาฐานบูใหญ่แล้วเลยไม่มีพระไปสู่ขึ้นเมืองภิกษุต่างประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือเท่าไรพบขึ้นเมืองมันไม่มีพม่าอวดดีจะเป็นอุปชาลังกาอินเดียพวกศาสนาอื่นก็จับอุปชาฆ่าเสียศาสนาอื่นก็ฆ่าสัตว์ได้ศาสนาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาดนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้สิเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีชิ้นทางปกครองยากไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเพราะขาดชิ้นธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเองขาดชิ้นห้านี่แหละขาดเมตตากรุณาวิจารเบียขาแล้วขาดธรรมนี่แล้วเบญจศีลเบญจธรรมแล้วปกครองยากจะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีชิ้นธรรมทหารไม่มีชิ้นธรรมมันยังใครชั่วแต่ร่างกายกับประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมืองกฎหมายแล้วมันห้ามไม่ได้แล้วห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ทิศทางวิหารได้ห้ามได้ทุกคนเลยให้มีศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศกันสบายนอนก็เป็นหลับแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชคฤห์สกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคาอยู่ในสักยราชอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครเพราะโสดาไม่ถึงประหยาดบาดใครไม่มีกามฉันนิวรณ์ไม่มาพยาบาทนิวรณ์ไม่มาทีน้ำมิตรภาพไม่มาอุตจารกุจาวิจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่สังโยชน์สามวิจิกิจฉาชิวรสาปรามาสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันนี้รักสามนี่จะผลสามตัดเชื่อได้ห้าอนุสัยได้สองเท่ากันโสดาสกิทาคาอนาคาตัดสังโยชน์ได้ห้าด้วยกันอนุสัยได้สองอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่ต้องตัดสังโยชน์อีกห้าสังอันใช้อีกห้าหนึ่งจะบทความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือพุทธศาสนาโดยตรงปฏิบัติบูชานี่เมื่อคราวปฏิบัติสาวกน่ะพระนนท์น่ะพระองค์เป็นอาพาธมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าพระนนท์ปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมให้บรรลุพระโสดาแล้วจะลุกไปเป็นอุปชาไปไม่ไหวกายจะอาพาธเป็นทีอานนท์ไปเป็นอุปชาแทนที่พระอานนท์นี่เป็นอุปชาเนรก็ได้พระอรหันต์เป็นอุปชาพระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเนรเขาก็ได้บวชเป็นปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์นี่แต่อุปชาก็ยังเป็นโสดาจนเองพระอานนท์น่ะไม่วันสังฆทานเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ะทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดนี่มันยังไม่สงบแผ่มันจะสว่างแล้วนี่จะทำหรือไม่ทำจะได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเข้าปั๊บเดียวพอเอ็นลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันรู้ว่าเจ็ดขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้พระหลานเข้าอาสนะหมดแล้วอาสนะเปล่าเขาใครอ่ะเขาพระนนท์พระนนท์ไปไหนไปเท้ากุเพียรสวาตะคืนนี้ล่ะ
ด้วยโผล่ขึ้นมาอาสนะเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีกสิณมาทางดินมันจะมาทางบนมาทางบนจะข้ามอาสงผู้ใหญ่นั่งอยู่อาสนะแล้วต้องมาทางธรรมโผล่ขึ้นอาสนะพระอรหันต์จึงเชื่อว่าอ้อมีอรหัตคุณแล้วเอาเข้าทักขัญญาได้พระกัจจกัลลิให้พระอุบลีแทนแดงไปโดก่อนวินัยปิฎกก่อนแล้วนะพระอนุกัสแสดงสุตตปิฎกอภิธรรมปิฎกสองปิฎกนี่เป็นครั้งวัฏธรรมนี่วินัยปิฎกจะนำออกได้อัตถมิมานัสสาวิสโยเอตักเววังสุขังแด่วินัยปิฎกนำอัตถมิมานะของอนาคาออกได้อัตถมิมานะออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ถอนเองนี่ถ้าหากว่าพระสุตตปิฎกนำออกได้พระอภิธรรมก็นำออกได้ไหมชีเจสิกรูปนิพพานมันมีสัตว์มีคนมีแต่จิตเป็นธรรมะเจสิกเป็นธรรมะรูปก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะนิพพานธรรมนี่สามปิฎกรวมกันได้ถ้าเราเรียนแยกกันอ้อไปอ้อมมาร้อยปีพันปีก็ไม่จบถ้าเรียนรัดแล้วก็อย่างพระยาโกณฑัญญะนะได้อัญญาโกณฑัญญะทีแรกอ่ะนั่นแหละเขาฟังทางรัฐเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองค์ละองค์ละองค์ละอรหันต์ตัวอย่างบริวารของโมคคัลลาชลิบุตรนะ500ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้างพระโมคคัลลาตกข้างถ้า7วันพระชลิบุตรตกข้างอยู่ครึ่งเดือนไอ้บริวารน่ะทำไมเป็นอรหันต์ไปหมดละ500น่ะแต่พวกไปทีหลังนี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีปุถุชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับนิมนต์ใครปฏิบัติวันหนึ่งก็เห็นคนครั้งเดียวบิดบาทครั้งเดียวฉันหนเดียวอยู่ในถ้ำไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงศีลใช่พระคนบริมนเขียนสลากติดหัวไว้มากราบว่ามาทำไมอุบาสิกามาทำไมมานิมนต์ไปรับบาตรมหากษัตริย์พวกนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดคอซะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันนี่กุมารในท้องก็จะตายนี่เลยรับครั้งเดียวฮะแหละเช้ามาก็ไปรับบาตรในท้องพระโรงมหากษัตริย์ก็ฉลาดถวายแล้วก็บุตรฉันแล้วขอโยนซะก่อนโยมเสวยสักกิจการซะก่อนนะนั่งดูอยู่นั่นน่ะนั่งดูคนบุญวินบุญวินยังไงแหมเหมือนขางขานถ้าเกิดดับจริงๆผู้ปับตัดอาสวะสี่ได้กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสังโยชน์ฉิดตัดได้อนุสัยเจ็ดตัดได้โอ้ไปกระทู้ในพระโพรงน่ะโอ้คนอื่นก็ไม่เหมือนอย่างนั้นน่ะองค์นี้แตกเพื่อนน่ะกระทู้ในพระโพรงปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดทะลุก็มีนี่บางโอนั่นน่ะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระธรรมเรียนไปหมดน่ะโจรทาร้อยก็ปล้นที่ไหนไม่รวยไปปล้นในวัดที่เถอะเอาคนละ500500เนี่ยเอาไปคนละ500ยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะตั้งร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะนี่โจรก็มุ่งหมายอย่างนั้นน่ะไปถึงพระอรหันต์ท่านก็ฉลาดนะอุบาสกบาลัยกันมากเล่าน้ำอาบอยู่โน่นน้ำใช้อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะไม่มีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำเอาเองเถอะทำเอาเองอาบน้ำได้ใครอาหารแล้วก็มานั่ง
พระองค์ฉลาดต้อนรับในปฏิสันถานในอามิตรแล้วก็อธรรมปฏิสันถานเรามนุษย์จะทำให้ฟังเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมให้ฟังเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้ไหมล่ะไม่พ้นละอาวุธจะทำไงเอาไปถวายพระเจดีย์ซะถวายธรรมะในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หล่อพอบวชแล้วก็เป็นบริวารพระอรหันต์อย่างเงี้ยถ้าอยู่องค์เดียวบิณฑบาตได้บาทเดียวพระอรหันต์500บิณฑบาตมาพระมหาเถระไม่ต้องไปบิณฑบาตลูกศิษย์บิณฑบาตมา500บาททำไม่ไหวนี่อัตติเลกะโรอัตติเลกะลาภมันเกิดอย่างนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางองค์น่ะประเดินในป่าน่ะถวายมันก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งยอดก็มีอยู่อาชวะก็มีอยู่อนุชัยก็มีอยู่โจรทาร้อยเดินไปเข้าไปอุบาสกมาอะไรกันมากเราโจรปากไวบอกว่าจะมาฆ่าท่านสิเออพรุ่งนี้จะค่อยฆ่าเถอะใครจะไปพิจารณาผู้พิจารณาเราอ๋อถ้าเอาพิจารณาหรือเอาพิจารณาเราถือสัจจะบารมีเอาหินไปเราวางไว้ก้อนหนึ่งโอ้ยก้อนเดียวไม่พอเอาไปสองก้อนนะโยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นทุกขาโป้หนึ่งแล้วนะเอาขาสองขึ้นโป้เอาเรียงอ่ะพี่ยานอ่ะเออโจรทอร้อยเออผ้านี่ไม่รู้จักเจ็บจักปวดเนี่ยทำไมทำได้ล่ะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นน่ะพอเช้ามาฆ่าได้แล้วโจรโอ้พวกผมฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าไม่ได้ยังไงว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะสิฆ่าไม่ได้จะทำไงอ่ะพวกผมจะบวชด้วยได้ไหมล่ะบวชได้ที่ขาหักกันเลยเป็นอุปชาของโจรได้ขาหักขาหักแล้วเป็นอรหันต์ขาบันหักแต่พระบ้าไม่หักเลยสอนโจรให้เป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วไม่ต้องบิณฑบาตถ้าอยู่องค์เดียวบิณฑบาตได้บาทเดียวโจร500บิณฑบาตไปเรียกอุปัชฌาย์ก็หักก็500บาทนั่นแน่ชิลีนโพกสัมปทาไหลมาเทวาพระหลานขาหักก็มีขาดีต้องบิณฑบาตเลี้ยงขาหักนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมปิฎกจบแล้วไปแสดงให้อุบาสิกาฟังได้บรรลุพระโสดาเจ้าของก็ยังไม่ได้บรรลุพระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียง500เข้ามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนไปอโศกาลามอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับผู้เกียรติ500เถอะไปกับผู้เกียรติ500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตไกลผู้เกียรติพักไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอโศกาลามพวกเศรษฐี500นั่นเขาขอฟังธรรมก็แสดงอภิธรรมปิฎกกันแล้วพวกนั้นได้บรรลุพระโสดา500อีกเจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอรหันต์อีกเรียนวินัยปิฎกสุตตปิฎกพอจบแล้วท่านคนเพียรแผ่นดินไหวพระสงฆ์หมู่ใหญ่สิบกว่าก็เรียกว่าใครไปรายงานผมเองนะครับพระนักเทศน์มาหรือมาแล้วเออไปแสดงธรรมเมืองโยนกเนี่ยพระพี่เลี้ยงไป 80,000 องค์เมื่อมหากษัตริย์อิบนไปฉันนะฉันด้วยการ 80,000 องค์แสดงได้องค์เดียวต้องพระนาคเกษียณแสดงพญาวิรินถึงจะออกบวชน่ะพญาวิรินออกบวชน่ะพระยุคนั้นมีตั้ง10โกฏแล้วอยู่ป่าไม่อยู่วัดเลยอย่างนั้นแหละทำศาสนาให้เจริญน่ะพระนาคเกษียณกับพญาวิรินนี่ทำยุคสุดท้ายนี่เรามาบัดนี้จะมีใครอ่ะมาถือพระคุณขากาเห็นตัวยังอยู่เพราะมลายกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกเลยบินไปทางอากาศอ่ะพระมลายอ่ะไปทางอากาศอ่ะอภิญญาณ6อ่ะมหาเทพประคุณก็อยู่ในน้ำนู่นมานานขึ้นมาทีนึงก็มาช่วยอธรรมโศกราชถวายทำพระใจดี 84,000 นั่นน่ะมาถวายอยู่7วัน7เดือน7ปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นพระเถรประคุณ
ได้อ่านตำรามาเห็นพระมาลัยอ่านตำราสวดแล้วก็มาลัยตามตำราเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใจบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกสิบสามกันน่ะได้แต่พัทธพรไปถึงนครกันแล้วก็มาถึงปฐมสมโภชนี่นางผุดชดีก็มาเป็นสีหามายานางมัททีก็มาเป็นพิมพาเวทันดรก็มากัดทะลุในองค์นี้เองพ่อชาลีก็มาเป็นลาหุนนางกันหาก็มาเป็นอุบลนาเทลีภิกขุนีเป็นอุปชาภิกขุนีได้นี่ท่านรุ่นเก่าหกกษัตริย์ท่านไปแล้วหกกษัตริย์พวกเรานี่ตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกลิ้นกายใจหกกษัตริย์นี่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ถ้ายังมีกิเลสอาศัยเกิดอยู่ที่สองเนี่ยที่สองอายตนะเนี่ยภายนอกหกภายในหกเนี่ยมันยังเป็นรับนิวรณ์รับทันโยชน์รับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดทะลุมันต้องละจาคะทันโยชน์ให้หมดอาสวะก็จาคะให้หมดทันโยชน์ก็จาคะให้หมดอนุสัยก็จาคะให้หมดจาโคนิสักโคนิสักโยนิโรโทนี่แหละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพะวงค่ะให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินเรื่องร้อยล้านพันล้านนึงจะไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ได้นี่นะมันต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำห่มผ้าดื่มผ่านถ่ายมือไปคูดกายนี่มีขี้มีเยี่ยวเว้ยแต่จิตไม่มีขี้มีเยี่ยวมันยังไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีผัสสะอาหารมันโดนเจียมอาหารวิญญาณอาหารทนเองมันจึงอยู่ได้กายนี่มันต้องอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวได้อาหารหวานข้าวมันกินอาหารหยาบขี้มันก็หยาบที่ถ้ากายนี่ไม่กินอาหารหยาบขี้มันก็ไม่มีที่อันนี้มันกินอาหารหยาบมันก็ขี้มีที่ถ้าไปเทวธรรมกินอาหารทิพย์ขี้ก็เป็นทิพย์เยี่ยวก็เป็นทิพย์ไปพรหมธรรมมันมีรูปประชานรูปประชานขี้มันก็เป็นรูปประชานอรูปประชานไปเยี่ยวก็เป็นรูปประชานรูปประชานไปนี่เป็นทิพย์ไปหมดทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเนี่ยโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่เดี๋ยวนี้เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้สกิทาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษยธรรมมีอะไรกายกรรมสาวัจจิกรรมจิตสมาธิกุศลบุญทิพย์กรรมมิจฉาทิฏฐิอกุศลบุญทิพย์ไม่ให้เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจนี่เทวธรรมก็กรรมได้พรหมธรรมก็กรรมได้ถึงพระโสดาตัดสมุจเฉทได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติละเกี่ยวกับโลกธาตุสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญอริยมรรคที่จะผลทีให้ไปดูนิโรธธรรมนิพพานธรรมไม่เกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์4เหนือขันธ์5เหนือขันธ์1มันมีนามรูปมันมีแต่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณธนขันธ์รับรองมรรคผลนิพพานน่ะรับรองอริยมรรคที่ผลทีธรรมขันธ์นั่นเองรับรองได้จึงไม่เกิดไม่ตายธรรมขันธ์ก็ไม่ตายอันนี้มรรคถี่ก็ไม่ตายยกผลถี่ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูแล้วไม่เสียขาผ่านประตูหรอกเราอยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียขารถไปรถยนต์ก็เสียขารถไปเรือบินก็เสียขาเรือบินไปดูนิโรธธรรมนิพพานธรรมไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูไม่เสียค่าภาษีอากรอะไรนั่นแหละมีจริงหรือไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษย์ธรรมประสบการณ์เราเองเทวธรรมประสบการณ์เราเองพรหมธรรมประสบการณ์เองโสดาก็ดีประสบการณ์เราเอง
อนาคาก็สกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีอรหันต์ก็ดีอันนี้มรรคสี่และโพชฌงค์อ่ะต้องประสบการณ์ตัวเองเรานั่งอยู่นี่ประสบการณ์นี้ก็นั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรนี่กายกรรมไม่ได้ทำบาปวาจาไม่ทำบาปมโนกรรมไม่ทำบาปสมาธิมันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบันตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในทางตาหูจมูกในกายใจถ้าว่าเป็นทหารมันก็เป็นโลกีซะพอเข้าแถวมันเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นปูสกระโดงไปหมดยุบยับยุบยับหมดเพราะฉะนั้นน่ะให้เจริญปัจจุบันเนี่ยไปขี้ก็อย่าทิ้งไปเยี่ยวก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้งมีธรรมะหายใจเข้าหายใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูโลกุตระดูนิโรธธรรมนิพพานธรรมด้วยประการฉะนี้เอวังยะภาวลีวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมพังคิปเมวสมิชตุชะเพกุเรนตุสังกปาจันโทปันนาละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุจัพพโรโควิวัชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่กูภวะอาภิวาทานาถีลิสานิจังบุทาปจายิโดจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนทุขังพลังสาทุกขบรรลุโมทนานะให้เจริญในมนุษย์ธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิโลกธรรมสมาธิเจริญมรรคธรรมพ้นฉีนิพพานหนึ่งนะยะถาวลีวหาภูราปริปุเรนติสาขังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวทะเมชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสิงลิสานิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนทุขังขวาลังชาโทยบรุทวนากันเทินต่อไปตั้งใจฟังคำถามนะครับคุณผู้ชมลูกหลานของพระธรรมกายเช่นกันได้มีผู้เขียนปัญหาจากเรียนถามหลวงปู่ฟังก็หนึ่งขอความกรุณาหลวงปู่สอนวิธีทำสมาธิตามแนวของหลวงปู่โดยย่อๆเจ้าค่ะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามปัจจุบันสมาธิกุศลบทจิตมันกันมิจฉาทิฏฐิอกุศลบทจิตมิจฉาทิฏฐิมากมี62มันไปจากมิจฉาทิฏฐิอกุศลบทจิตนี่เองมิจฉาตาทิฏฐิสัมมาตาทิฏฐิสัมมาตานี่มันฝ่ายขาวถ้าไม่ขึ้นต้นมนุษยธรรมซะก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะซะก่อนนะไปไม่ถูกเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมไปไม่ถูกจะไปต้องไปจากมนุษยธรรมสัมมาทิฏฐิปัจจุบันสัมมาชีวะปัจจุบันเดินไปไหนมันก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบน้ำผงผ้าดื่มสหารถ่ายมูดถ่ายคูดมีเต็มตาหูจมูกเล่นกายใจมันจะทันเวลามันจะแก้มิจฉาทิฏฐิอกุศลเป็น10ได้แก้10ได้ก็แก้62ได้ถ้าอย่างนั้น10อกุศลบท10เข้าโจมตีแล้วก็62เข้าโจมตีอีกไปไม่ไหวแล้วสัตวโลกมันติดอยู่เนี่ยมันขาดปัจจุบันมันจึงไปไม่ได้แล้วค่ะธรรมจักรการขอบคุณเจ้าค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตอบนี้คือวิธีทำสมาธิตามแนวที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่โดยย่อข้อท่านผู้นี้ได้เขียนคำถามต่อไปบอกว่า
วิธีเจริญปัญญาแล้วเจ้าคะหลวงปู่ทำยังไงเขาบวชในโบสถ์ก็สอนอธิศีลอธิศีลมันอยู่ที่จิตอธิปัญญาอธิจิตสมาธิอยู่ที่จิตอธิปัญญาอยู่ที่จิตกัตถรูปเนี่ยทุกเขยานังมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นมรรคสัจมีญาณเห็นนิโรธสัจปัจจุบันแบบอุปัชฌาย์ไทยสอนอยู่เนี่ยสงฆ์25รูปเป็นพยานมีทุกปีแต่ว่าเขาไม่ใช่ผิดพระเดชประทับผิดเองออกจากประตูโบสถ์รัวโบสถ์พกรั่วนั่นแหละถ้าไม่ได้ลาหูกัดทะลุชิ้นสิบตั้งแต่ปัจจุบันนะอาเรียกทับเจ็ดจบกัดทะลุเลยชิ้นสิบนี่บรรพชาเปขาเนี่ยมันผ่านชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นอุโบสถชิ้นสิบไปแล้วยังไม่ได้สอนอาทิศีลมีลาจะเลิกอาทิจิตอาทิจิตก็คือสมาธิอยู่ที่จิตเองอาทิศีลศีลอยู่ที่จิตมันอยู่ปัจจุบันอาทิจิตคือสมาธิอยู่ปัจจุบันที่ปัญญาปัญญาอยู่บนปัญญาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนานี่ถ้าเห็นพร้อมหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัจทั้งนิโรธน่ะนี่เป็นอริยสัจโลกุตระนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในใบลานในกระดาษต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชโน่นแน่เอาว่าแต่ในโบสถ์โน่นแน่ไอ้เกิดอยู่แล้ว25ปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจิตอยู่ไหนไม่อยู่ชัดเข้าไปในโบสถ์มันยังไปเอาพยัญชนะ25รูปอุปัชฌาย์เป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามนุษยธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงภูมิธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปัญญาจริงปฏิบัติจริงปฏิเวทก็จริงนะโลกียธรรมก็จริงโลกธรรมก็จริงเห็นจริงทางธรรมะถึงจะเข้าไปหาพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้มันอยู่ที่จิตเนี่ยอริยมรรคก็อยู่ที่จิตอริยผลก็อยู่ที่จิตนั่นแหละไปหาที่อื่นไปพบว่าถ้ามีญาณอดีตแล้วก็ยิ่งชัดดี 5,000 ปีเราทำงานไม่แล้วเพราะอะไรเพราะมันยังเกิดยังตายมาปัจจุบันนี้อายุตั้ง32ปีแล้วมันจะสามารถแสดงอริยสัจได้นี่รู้คณะเดียวมันตลอดหมดอริยสัจอ่ะนั่งอริยบทเดียวก็รู้ลืมตารู้ไม่ใช่หลับตารู้รู้ทางเห็นตาเห็นตาลืมตานี่แหละอ๋ออริยสัจนี่มันเกิดที่จิตได้เองมันดับไปที่จิตได้เองสมุทัยก็ดับที่จิตได้เองทุกข์ก็แสกดับที่จิตได้เองมรรคก็แสกดับที่จิตได้เองนิโรธสัจมันอยู่ที่จิตได้เองมันเหนือนามในรูปอยู่ที่นี่เองพอโทษได้เห็นไม่หมดสกิทาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระอนาคาก็เห็นเพียงอริยมรรคสามอริยผลสามอริยมรรคจิตสี่และผลจิตสี่มรรคจิตสี่ผลจิตสี่วิมุตติจิตมีจิตเดียวเนี่ยมันรวมกันอย่างนั้นพระกายปิฎกเหมือนกันแล้วเมื่อเรียนแล้วก็สามปิฎกเมื่อปฐมสกิทาคาก็วินัยปิฎกสุตตปิฎกอริยธรรมปิฎกถ้านามมาทำแล้วก็ปิฎกปัจจุบันนี่ทีละขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วุฒิยานขันธ์น่ะต่อกับจิตทีนี้อริยมรรคทีนี้จะโพธิ์ทีก็ไปรวมที่ธรรมขันธ์เองธรรมขันธ์ก็มี5ขันธภาวะก็มี5นี่ขันธ์ของกิเลสไม่เอาไว้มันเอาไปกิเลสนิพพานขันธ์ของกิเลสก็นิพพานธาตุของกิเลสนิพพานอัตถาธาตุประโยชน์นี่มันธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปได้มาได้ยังเป็นอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นั่นแหละไม่หมด
ธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าสัมมาทิฏฐิมุตตธรรมเห็นไม่ท้วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท้วนเห็นไม่ครบอริยมรรคสี่อริยผลสี่ภูมิธรรมก็เห็นแค่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ไม่เห็นอริยมรรคสี่อริยผลสี่ไม่เห็นเลยนั่นแหละเข้าอริยมรรคสี่อริยผลสี่แต่เห็นสุดทางเห็นทั้งโลกีธรรมมีปริยัติธรรมมีปฏิบัติธรรมมีปฏิเวทธรรมมีนี่พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมศาสนาไม่ตายไม่เกิดสังฆศาสนาไม่ตายไม่เกิดนะเป็นตัวธรรมแท้เป็นนิโรธทั้งหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัตินี่เองพวกเลิศพระญาณยังอ่อนอยู่ 8,000 ปีก็มี 80,000 ปีก็มี 5,000 ปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งอริยมรรคสี่ไม่เหลือผลสี่ไปไม่ได้ปฏิบัติมันทิ้งปัจจุบันแล้วมันก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบางท่านนี่ปีละหลายพันมันลืมออกจากบวชมันลืมซะมนุษยธรรมไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้พรหมธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโสดาสกิทาคานาคาไปได้หรือข้ามอริยมรรคสี่ไม่ได้ข้ามอริยผลสี่ไม่ได้ต้องผ่านร่างกายต้องผ่านปู่กับย่าตากับยายบรรดาบิดาดินน้ำไฟลมนี่ต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนธรรมาทิฏฐิมนุษยธรรมทำเอาเองมิจฉาทิฏฐิก็ทำเอาเองมนุษย์สมบัติทำเอาเองสวรรค์สมบัติทำเอาเองพ่อแม่ทำให้ไม่ได้ปู่ย่าตาทำไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้ไม่ได้เพียงจะบอกทางให้เท่านั้นบอกทางกับทางที่มักแปดให้สวรรค์ใครสร้างสัตว์สร้างเราเองนรกใครสร้างสัตว์สร้างเราเองเราไม่สร้างไม่มีนรกอ่ะมิจฉาทิฏฐิก็สร้างเราเองสมาธิก็สร้างเราเองนามธรรมมันสร้างขึ้นมาจากมโนภาพจะฝากนมัสการขอบพระคุณจะฝากน้องคุณเจ้าฟ้าอีกท่านหนึ่งให้เขียนว่าอย่างนี้เจ้าฟ้าบอกว่าจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะควบคุมอกุศลไว้ได้ทั้งวันซึ่งลูกคงเข้าใจว่าท่านผู้สามหมายถึงว่าจะไม่ให้อกุศลออกมาวุ่นวายอะไรนี่อาจจะสมาธิที่นั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำบาปทำกรรมไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ผิดเป็นในการนี่สมาธิวจีกรรมมันพูดแต่เรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จสัมมาวาจามีสี่สัมมาทิฏฐิมโนกรรมมีสามเป็นทิพย์นะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนะทิพย์ทิพย์ก็สมาธิทิพย์สมาธิก็ทิพย์ปัญญาก็ทิพย์ทางฝ่ายกุศลนะทางมิจฉาทิพย์กายกรรมก็ทิพย์วจีกรรมก็มโนกรรมทิพย์นี่สมาธิมีที่ไหนกับมิจฉาอาชีวะมีที่นั่นสมาธิมีที่ไหนสมาอาชีวะก็มีที่นั่นมีพร้อมกันกับจิตเดียวแหละนี่ถ้าขาดปัจจุบันแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไม่มันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มนุษย์จะทำบ่เทวธรรมก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดในท้องในไส้อ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมนุษย์ธรรมชั้นในมันเกิดกับหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อไรล่ะมันมีดินน้ำไฟลมรอบๆแล้วมันเกิดเอาเองไงทิฏฐาสมุทเธนน่ะจำง่ายทิฏฐามันเป็นสัมปทานน่ะทิฏฐามันเต็มตาหูจมูกเรื่องกายใจเลยปานาติบาตสมุทเธนอธินากาเมมุสาสุราสมุทเธนเลยสมุทเธนจากตาหูจมูกเรื่องกายใจเลยนั่นแหละศีลเป็นสัมปทานนั่นแหละศีลพระโสดาทิฏฐาสมุทเธนกับทิฏฐานาคา
สิทธิสมุทเฉกชินทำเป็นอรหันต์นะแต่ว่าเราทำไมไม่เป็นเน้นอรหันต์ซะล่ะเป็นไม่ได้มันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมไปหมดจิตเป็นธรรมเจตสิกเป็นธรรมรูปเป็นธรรมนิพพานก็ธรรมนิพพานน่ะธรรมนะจิตธรรมะเจตสิกธรรมะรูปธรรมะนิพพานน่ะธรรมมี4นะสามปิฎกไปรวมกันแน่แล้วใครจะเป็นใครจะเป็นเนรอรหันต์ใครจะเป็นพระอรหันต์เขาจะเป็นโสดาปัตติคามันไม่มีใครสมมุติออกมารับมีแต่วิมุตติอย่างเดียวกันโสดาเขาก็มีวิมุตติสังโยชน์3วิมุตติอนาคาสังโยชน์5วิมุตติพระอรหันต์สังโยชน์5บุพพวิมุตติอนุสัย5บุพพวิมุตตินะอัตถวะ4วิมุตติไปสังโยชน์10วิมุตติไปอนุสัย7วิมุตติไปนั่นแหละเป็นยังไงแล้วตัววิมุตติมันไม่มีตัวมีตนมันมีดินหน้าไฟลมมันมีผมขนได้ฟันหนังแต่มันเป็นนิโรธมันไม่เกิดไม่ตายไม่เหมือนมรรคสัตว์ไม่เหมือนสมุทัยสัตว์ไม่เหมือนทุกขสัตว์ไม่เหมือนมรรคสัตว์อันนี้มีนามรูปประกอบมีเกิดดับไม่ใช่เกิดตายถ้ามีกามสัตว์เกิดตายรูปสัตว์ก็เกิดตายอรูปสัตว์เกิดตายกามภพมันประกอบด้วยสัตว์มันจะเกิดตายรูปภพประกอบด้วยสัตว์จะเกิดตายอรูปภพประกอบด้วยสัตว์จะเกิดตายส่วนอินทรีย์4ยังผล4นี่ประกอบด้วยธรรมมันจึงเกิดดับไม่เกิดตายแม่ต่างก็ตรงนี้อาจจะไกลไปดกไม่เชื่อกันนะอาจจะคิดเที่ยวว่าเที่ยวพันเที่ยวพาไม่มียานไม่พ้นหรอกไม่พ้นทุกข์ไสหรอกอนุสัยมันตามนอนกับจิตอวิชชาอนุสัยอวิชชาสังโยชน์ก็ตามจิตอวิชชาทว่าก็ตามจิตโน่นแหละไปดับกันที่จิตแล้วอวิชชาวิชาเกิดกับจิตแล้วแหละพบกันกับจิตแล้วแหละวิชาวิชาอยู่ที่จิตโน่นไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่หนังนี่พวกนี้มันฉลาดอวิชชาวิชาเนี่ยสนามมันอยู่ที่จิตไอ้สนามโลกโลกนี่โลกียธรรมเนี่ยเอาผมขนเล็บผ่านหนังเป็นพยานเอาเนื้อเอาหนังเป็นพยานมันจะลอยวนไปวนมากิเลสกรรมวิบากมันอยู่ที่นี่พอปัญจจิตเราเป็นมีบูดโบสกิเลสกรรมวิบากไม่มีแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อกรรมโลกีล่ะกรรมดำดับแล้วกรรมขาวก็ดับไหมดับโลกุตระมีไหมมีกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยโลกุตตรธรรมอรหันต์น่ะรับรองกันเท่านั้นนะกรรมไม่เกิดไม่ตายกรรมไม่ดำไม่ขาวนะกรรมไม่ดำไม่ขาวมีถึงโลกุตตรธรรมมีสัมปยุปัฏฐานรู้กรรมไม่ดำไม่ขาวเห็นรู้เห็นด้วยปัจเจกปัฏฐานก็รู้เห็นด้วยสาวกปัฏฐานก็รู้เห็นด้วยรู้ว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวคือโลกุตตรธรรมกรรมไม่เกิดไม่ตายไม่เหมือนโลกียธรรมนี่ถ้าผู้มีญาณมีอริยปัญญาขั้นที่4อริยผลญาณขั้นที่4แล้วก็ไม่ต้องถามก็รู้แล้วพอฟังเทศก็รู้แล้วที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าบรรลุไปทีละ500ทีละ1,000คนน่ะเพราะฟังปัจจุบันนั่นเองนั่นแหละผ่านมนุษยธรรมผ่านเทวธรรมผ่านพรหมธรรมผ่านริวัตถีผ่านริพนธ์สีไม่เกิดไม่ตายไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละพวกเด็กปิดกเนี่ยงมงายเป็นบ้าจับเจ้าไปลานมั่งเจ้ากระดาษมั่งเหมือนหนูกับผ้าเหมือนหนูอยู่ตามในบ้านโลกเมืองโลกนี่แหละโลกียธรรมมันไม่พ้นไม่พ้นกรรมดำกรรมขาวไม่พ้นเกิดไม่พ้นตายพอมันถึงโลกุตตรธรรมแล้วมันมีแต่เกิดดับกับไม่เกิดไม่ดับนะเจ้าค่ะมาตรการของพระพุทธเจ้าค่ะอีกท่านหนึ่งได้เขียนบอกว่าการเห็นในการปฏิบัติธรรมนั้นควรจะเป็นการเห็นก็พบคนเล็บฟันหนังเราเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตามนาทีของมันไม่ใช่เกิดตาย
พูดกันอยู่นี่มันเกิดดับอยู่เนี่ยผู้มีญาณมันจะเห็นผู้ไม่มีญาณไม่เห็นหรอกเป็นแต่ชื่อมีสำนักบางจังหวัดบางสำนักว่าอุ้ยไอ้รูปเกิดดับจะไปเห็นได้ยังไงขนามเกิดดับจะเห็นได้เหมือนกันนะพวกถือศีล5ศีล8ศีลโบสถ์อะไรมาเถียงจะเห็นได้ยังไงธรรมะจะไม่เห็นนรกได้เห็นหมดรูปทั้งหมดรูป28น่ะเกิดดับทั้งนั้นนี่นามธรรมอ่ะ52เกิดดับทั้งนั้นน่ะมันเกิดไม่ดับแต่นิโรธนั่นแหละนิโรธธรรมไม่เกิดไม่ดับสังคตานี่เกิดดับอสังคตาก็เกิดดับนั่นแหละอ่านพระคัมภีร์ก็จะไปเจอว่าสังคตาก็เป็นธรรมแต่ยังเกิดดับอสังคตาไม่เกิดไม่ตายเป็นธรรมเหมือนกันแต่วิราคธรรมมันก็ธรรมทั้งสองแน่แสดงว่าสามระยะกันนะสังคตาวาสังคตาวาวิราโคเศธโธนะแท้จริงอ่ะสังคตาก็เป็นธรรมอสังคตาก็เป็นธรรมวิราคธรรมเลิกธรรมทั้งสองก็คือตัวนิโรธเองวิราคธรรมอ่ะคนไปเรียนไปอ่านไปแยกกันนี่ไปแยกอธิศีลไว้ที่หนึ่งอธิจิตไว้ที่หนึ่งสมาธิไว้ที่หนึ่งอธิปัญญาไว้ที่หนึ่งมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ที่จิตเดียวกันอยู่คณะเดียวกันวิชามาเจอกันที่นั่นอริยมรรคอริยผลเจอกันที่นั่นเกิดตายก็เจอกันที่นั่นไม่เกิดไม่ตายก็เจอกันที่นั่นน่ะนี่เหมือนนักกีฬาทั้งโลกล่ะถึงวันนั้นมาเจอกันสนามพอพวกกีฬาเลิกแล้วสนามก็อ้างว่างไม่มีใครอันนี้เหมือนกันแหละถ้าอริยมรรคไม่มาอริยผลไม่มาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีใครมาเต้นนี่นี่อาสวะกับมานี่สังโยกกับมานี่อนุสัยกับมานี่อริยมรรคถีกับมานี่มาปรับปรุงกันที่นี่สนามอ่ะเต็มตาหูจมูกในกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอาจจะภายนอก6อาจจะภายใน6เนี่ยเป็นสนามของธรรมะไม่ใช่สนามของสัตว์ของคนสนามของธรรมะมาประชุมกันที่นี่เหมือนใส่บาตรสนามหลวงแล้ววันสวดบาตรให้โวเต็มหมดเวลาเลิกแล้วไม่มีใครใส่บาตรพระก็ไม่ไปเยอะคนใส่บาตรก็ไม่ไปใช่ไหมสนามนั้นเป็นคักเป็นคาวแต่โลกุตตระน่ะมันปลอดภัยหมดไม่มีวันประชุมกิเลสไม่มาประชุมแล้วค่ะอีกท่านหนึ่งได้เขียนบอกว่าเมื่อเวลาทำสมาธิจนจิตรวมตัวแล้วลมหายใจก็ขาดหายไม่ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเออครับเขาสอนในโบสถ์น่ะอาทิศินเนี่ยศีลอยู่ที่จิตไม่ต้องการเวลาทุกลมหายใจเขาออกอาทิจิตนี่สมาธิก็ทุกการเวลาอาทิปัญญาทุกการเวลาเขาจึงได้โสดาบันจะในโบสถ์สกิทาคามันในโบสถ์อรหันต์มันจะในโบสถ์โน่นน่ะแม่พระราหุลน่ะพอเรียนทัพเจ็ดจบได้ชิ้นสิบจบเป็นอรหันต์แล้วอันนี้โสดาเขาก็ได้ชิ้นห้าเป็นโสดาชิ้นแปดก็เป็นนาคาแล้วชิ้นสี่ก็เป็นอรหันต์แล้วนี่มันหมดทิ้นแล้วเป็นการน่ะชิ้นโลกุตตระมันให้ผลอย่างนั้นการเวลานี่มันพวกโลกีจะทำเวลานั่นทำสมาธิเวลานี้เจริญปัญญาวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ10นี่มันเป็นอาการไปเดี๋ยวนี้พม่ากับไทยเหอไปวิปัสสนา16แต่ญาณเดียวก็ไม่เอาสู้พระโสดาก็ไม่ได้วิปัสสนาญาณ16ขี้หมาอะไรทั้งยอดไปขาดทั้งตัวโสดาสังโยชน์ขาด3ตัววิปัสสนา16สังโยชน์ขาดสักตัวไม่ไรอ่ะไม่ขาดหรอกมันจะชื่อมันชื่อของธรรมะต่างหากล่ะตัวธรรมะอยู่กับพระโสดาแต่สังโยชน์ได้3
อนาคาตัดทั้งโลกได้5อริยมรรคจิตตัดทั้งโลกได้10อนุสัยได้7แหมตัดอย่างนั้นตามคณะจิตอย่างนั้นต้องเห็นกับจิตโดนน่ะผลสมประการเราเองฟังแต่ตัวหนังสือในเวลาในกระดาษโอ้ย100ปีมันก็ไม่ได้ความมันก็สวดไปเถอะสวดพุทธคุณเนี่ย108มันก็ไม่หายลงธรรมคุณ108ถ้าคุณ108มันก็ไม่หายลงพวกงานใหญ่ๆเขาให้สวดพุทธคุณ100,000 100,000ก็ไม่หายลงพวกจะหายลงพออริยมรรค4เกิดแล้วอริยพจน์4จบแล้วหายหลงหมดไม่หลงไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่หลงไปเกิดเป็นเทวดาไม่หลงไปเกิดเป็นพรหมมีแต่นิโรธอย่างเดียวมันก็ไม่หลงสินี่ทางไม่หลงมันอยู่นี่ทางหลงมันมาทางอ้อมกุศลธรรมากุศลธรรมมาทางอ้อมแกกันไปมันต้องผ่านยอดหลังตัวเองเคยได้ประสบการณ์มาแล้วอ่ะ 5,000 ปีงงจังเลยมืดตื้อพูดถึงโลกุตระพูดถึงพุทธธรรมธรรมะสมาธิหรือปัญญานี่มันเป็นโลกีสมบทเทวทัศน์ก็โลกีภพมรรคก็โลกีเข้ารูปฌาน4รูปฌาน4อภิชฌาสมาธิ8เนี่ยนั่งอยู่กลางแจ้งปวกเอาดินท่วมหัวมันก็ไม่ตายมันอยู่ด้วยรูปฌานอรูปฌานอภิญญามันรักษาไว้นั่งไม่ลุกตั้ง 1,000 ปีมันก็ไม่ตาย 2,000 ปีก็ไม่ตาย 3,000 ปีก็ไม่ตายแต่ว่าสัญญุตยังอยู่10ตัวอนุสัย7ตัวสู้พระโสดาไม่ได้ฌานของพระอนาคานี่มันมีอาสวัคยานนี่คุณพระเจ้า56นะท่านมีอะไรท่านมีกรรมฐาน40มีวิปัสสนา10เป็น50อภิชฌาน6 56แหละคุณพระเจ้านี่กัดทะลุแล้วท่านจังวางไว้พุทธคุณเนี่ยคุณประธาน38เนี่ยกัดทะลุแล้ววางไว้คุณพระสงฆ์14เจริญได้ทางมรรค8มีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นมรรคสัตว์มีญาณเห็นนิโรธนี่อริยมรรค8นี่อริยสัจ4สมาธิของเขานู้นคุณ14นี่คุณพระสงฆ์นี่คุณ14นี่ไม่เกิดไม่ตาย38ก็ไม่เกิดไม่ตาย56ก็ไม่เกิดไม่ตายถ้าใครเข้าถึงไงเอตังโคสังเคบังเนี่ยคือตัวไม่ตายนั่นเองเรามาตรวจเป็นบาลีอยู่อ่ะนะฐานดาโคมโกรกุตระไม่ต้องขอถึงก็เป็นไอ้ที่โลกีนี่ขอถึงท่านนั้นขอถึงท่านนี้ขอไปเถอะขอไป 80,000 ปีมันก็ไม่ถึงสักทีเวลามันจะถึงก็ครั้งเดียวเท่านั้นแหละขี้อยู่มันก็ถึงเยี่ยวอยู่มันก็ถึงมันจะถึงอ่ะไม่ต้องหาการเวลาหรอกไม่ต้องมาขับบัญชากันหรอกนักเทศแต่หนึ่งธรรมะก็ไปถึงหกธรรมะน่ะเทศหกธรรมะน่ะปู่กับย่าถ้าก็ไปนิพพานแล้วเวชันดรกับนางพัชรีไปนิพพานแล้วสองกุมารก็ไปนิพพานแล้วไอ้เทศอยู่เนี่ยหกกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยมันจะไปนิพพานหรือเปล่าอ่ะอู้นักเทศไม่รู้เรื่องเหรอเอ๊ะมีเรื่องหกกษัตริย์ภายในอ่ะอ้าวมันมียังไงอ่ะสัพพคีหมู่6ก็อยู่นี่สิอายตา6นี่สิภายนอก6ภายใน6นี่สิมันเป็นขี้ข้าเขาอยู่นี่ขี้ข้าที่กิเลสอ่ะพวกเทศอยู่ตั้ง10ปีไม่รู้อ่ะสัพพคีหมู่6มีกษัตริย์6กษัตริย์น่ะมีแต่ภายนอกหรือภายในก็มีอ่ะโลกิยธรรมเนี่ยภายนอกก็มีภายในก็มีโสดาภายนอกก็มีโสดาภายในก็มีสกิทาคาภายนอกก็มีภายในก็มีอริยมรรคภายนอกก็มีอริยมรรคภายในก็มีนี่มันจะขี่ภายในมีภายนอกมีนี่ไม่รู้เรื่องกัน
เอาแต่เปลือกไปใช้ได้หรือเอาหนังไปเป็นมนุษยธรรมนี้เอาผมขนเล็บผ่านหนังไปเป็นมนุษยธรรมนี้ขี้เหม็นจะตายเป็นมนุษยธรรมได้เมื่อไรล่ะเอานามมาทำโดนต่างหากล่ะมนุษย์โสถีปุริโสถีเอานามมาทำเลยเป็นอนิมักถีอนิจผลถีสอนกันบ้าๆไปก็เป็นบ้าไปด้วยกันนะแต่จะเรียนอภิธรรมปิฎกจบแล้วไปเทศเจ้าของไม่รู้ว่าพระโสดาผู้ฟังเอาโสดาไปกินแล้วพระแสดงพ่อค้า500เล่มอ่ะเศรษฐี500คนอ่ะแสดงอภิธรรมให้ฟังเขาบรรลุไปเป็นโสดา500คนแล้วเจ้าของยังอยู่แค่ปริยัติอภิธรรมปิฎกกันเองต้องไปเรียนอโศการามโน่นหนึ่งจะได้มาอริยมรรคอริยผลให้จบวินัยปิฎกสุตตปิฎกซะก่อนน่ะจบตาอภิธรรมปิฎกอ่ะแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่เพียงปริยัติพอแล้วคือมันจะทำเล่นๆไปไม่ใช่สุกเอาเผากินได้ง่ายๆหรอกถ้าอาสวะไม่สิ้นไปสังโยชน์ไม่สิ้นไปอนุสัยไม่สิ้นไปแล้วมันไม่เห็นจริงๆนะมันมืดตื้อนะใครเกิดใครตายไม่รู้ว่าใครเกิดใครตายใครไม่เกิดไม่ตายไม่รู้มันต้องรู้ว่าทั้งเกิดทั้งตายทั้งไม่เกิดทั้งไม่ตายทั้งโลกีโลกุตระรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันนี่งี้มันยังจะว่าสังคตะสังคตะเป็นธรรมวิรากธรรมโลกธรรมสองรู้ได้ปัจจุบันนี่ไปหลับตารู้ไม่ได้หลับตาหูข้าวหรือไฟไม่มือหลับตาไปเดินที่กรุงเทพเดียวรถชนตายลืมตามยังหลีกไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวไปสอนกันหลับตานะสอนหลับตาผิดทางนะแต่ลืมตามันยังไม่เห็นว่ามนุษย์ทำไปยังไงเทวทำไปยังไงภูมิทำไปยังไงโสดายังไงสกิทาคายังไงอนาคายังไงลืมตาอยู่ยังไม่เห็นจะบอกหลับตามันยังบ้าใหญ่แล้วผู้สอนก็จะบ้าผู้ฟังก็จะบ้าเลยเดี๋ยวไปเอาหลับตานะลืมตานะสู้กันบูดบนตาเนี้ยกิเลสหลับไปหลับไปมันหนีมันดิลืมตานี่นะพระโสดาฉันโยสามขาขาดลืมตาอนาคาขาดลืมตาอันนี้มักหนึ่งอันนี้มักสองนี่เกิดลืมตาดับลำลืมตานะฉันโยดับอ่ะอนาคาก็ฉันโยห้าดับอนุสัยสองเท่ากันกับโสดาสกิทาคาเหมือนกันอันนี้ว่ากันทีแสงยอด5อันดุสาย5ดับดับลืมตานะไม่ใช่หลับหลับตาหรอกนะเชื่อคนแล้วก็เกิดตายเชื่อธรรมะไม่เกิดไม่ตายท่านผู้นั้นจะขออนุญาตพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่จะได้ไหมเจ้าคะกรรมฐานมีมาตรึกดำบันแล้วคนใช่ผิดพระอุปชาสอนถูกลังกากับไทยเนี่ยสอนถูกแต่พระเดชไปทำผิดเองอธิศีลก็สอนปัจจุบันอธิจิตสอนปัจจุบันปัญญาสอนปัจจุบันของคนเล็กฟันหนังนี่สอนปัจจุบันทั้งนั้นมนุษย์ธรรมปัจจุบันเทวธรรมตัวปัจจุบันพรหมธรรมตัวปัจจุบันโสดาปัจจุบันสกิทาคาปัจจุบันอนาคาปัจจุบันอรหัตตมรรคอรหัตผลปัจจุบันทั้งนั้นทุกขศาสตร์กับปัจจุบันนี่สมุทัยศาสตร์ปัจจุบันมรรคศาสตร์กับปัจจุบันนิโรธศาสตร์ปัจจุบันทั้งนั้นแต่นิโรธศาสตร์ไม่เกิดไม่ดับนี่ต้องรู้อย่างนี้พวกเบนพระกายวิโดก็ตายไปเบนอ้อมๆอย่างนั้นไม่ไหวอะนั่งอยู่นี่ใครเป็นโสดาใครจะไปรู้กันได้อะเขามีได้ผูกคอเมื่อไรล่ะทนโยเขาขาดเขาขาดไปสกิทาคาเขาก็เป็นได้ก็ไม่เห็นเนื้ออันว่าทบินน่ะตัวเป็นโสดาไปถามลูกเป็นใครอะไม่เป็นไรน้องน้อยร้องไห้ว่าลูก
เพ้อละเมอไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าก็เธอยังเป็นอะไรโสดาอยู่เขาเรียกน้องน้อยเรียกลำพันธ์มาเขาเป็นสกิทาคาเขาเรียกน้องได้ที่เขาเป็นพี่เราสกิทาคาเป็นพี่โสดาอนาคาเป็นพี่สกิทาคาอรหันต์เป็นพี่อนาคาเป็นพี่กันต่อๆไปไปเชื่อคำพูดคำถามกันนะตายแล้วโง่ตายโหงพระวิสาขาว่างข้าฉันมีสัญญาเจ็ดพระโดนว่างข้ามีสัญญาเจ็ดอันนั้นไปบินว่างข้าก็มีสัญญาเจ็ดผู้พูดสุชนว่างข้ามีสัญญาสี่เปิดมันต่างกันเนาะพระสุชนยังว่างข้าได้ไปตีราคาเท่ากันได้หรือเอาปุถุชนไปตีราคาเท่าพระอริยะได้คนละชั้นการต่างหากแหละสัญญาเจตกับสัญญาสี่มันหนาต่างกันหากบางต่างกันหากแต่นาคาไปถามพระอรหันต์ยังไม่รู้เรื่องอันนี้มรรคที่อันนี้ผลที่ถามถามได้แต่พอตอบมาฟังไม่รู้มันวิญญาณรู้ญาณไม่พอเพราะฉะนั้นพวกนักธรรมมันยังไม่พ้นหลงอ่ะกระทู้มันได้คนละร้อยสองร้อยกันแล้วอ่ะแต่นักธรรมปีนักธรรมโททำเอกมันตั้ง300 400กระทู้นักธรรมอ่ะเอกแล้วมันยังหลงอยู่ป.3ไปถึงป.9แล้วยังหลงอยู่สอบเมืองไทย9แล้วไปสอบเดียร์อีก9 9ชั้น9ที่8กันยังหลงอยู่แล้วแปลเอายังไงอ่ะมันเหมือนอริยมรรคสี่เรียกพ้นสี่นี่พ้นหลงนี่อวดดีไปสิเดี๋ยวพระไตรปิฎกจบแล้วกิเลสมันไม่จบให้อ่ะโพธิละน่ะเดี๋ยวพระไตรปิฎกจบแล้วสอนภิกษุได้อรหันต์เยอะสามเณรก็ได้เยอะพระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทว่าไปลาเวลาเปล่ามาเลยหรือโพธิละไปเลยหรือลาไปเลยหรือลามาเลยหรือทีนี้เรานี่จบพระไตรปิฎกแล้วทำไมพระพุทธเจ้าว่าเราลาเปล่าถามพระราหันต์องค์ไหนก็ไปถามองค์โน้นองค์โน้นองค์โน้นไปถึงเด่นจิ้วเดียวโดนนินอรหันต์ด้วยนะอาจารย์จะเรียนเนื้อบอกนัยยะให้ว่าร่างกายนี่เหมือนพวกมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งมันออก6ช่อง5ช่องปิดซะ5ช่องเอาไว้ช่องเดียวพอเดินไปมาถึงคันธกุฎีกิเลสต้นเรื่องมาอ่อนี่เองฮะสัญญาจิตมันออกมาจากใจนี่เองอนุชัยจิตออกมาจากใจนี่เองฮะจับปุ๊บอริยมรรคที่เกิดแล้วอริยผลที่เกิดแล้วหายเลยไม่เปล่าแล้วทีนี้ไม่เปล่าประโยชน์แล้วนี่มันถึงขนาดนั้นนะวันดีป่ะจีจบพระไตรปิฎกก็มันยังหลงอยู่นะมันปฏิบัติไม่ถูกทางมันไม่ได้หรอกสมาธินี่แหละมันพาให้ไปถูกสมาธิมนุษยธรรมสมาอาชีวะมนุษยธรรมสมาธิเทวธรรมสมาอาชีวะเทวธรรมสมาธิพรหมธรรมสมาธิอาชีวะของพรหมธรรมเข้าพระโสดาสกิทาคานาคาได้เข้าหาพระอรหันต์ได้อริยมรรคที่รับรองจูงกันไปได้โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเข้ากันได้วิทยุท่านี้เดียวกันไปกันได้คนละท่านี้ไปแล้วเชียร์กันวันยังค่ำหกสิบสองปีแล้วยังไม่บอกใครพระเดชน่ะบริกรรมยังไงบอกบริกรรมมันยังหลงบอกมันตั้งแต่วันบรรพชาเปขาอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาเนี่ยให้ประสบเอาเองมนุษย์ธรรมก็ประสบเอาเองเทวธรรมประสบเอาเองพรหมธรรมประสบเองโทดาประสบเอาเองตะกิทาคานาคาอรหันต์ประสบเอาเองประสบประการเราเองอ่ะจิตไปพบแล้วมันก็ได้อะญาณมันเกิดทันจิตกิเลสมันเกิดกับจิตโดนนะจะมาเกิดกับเนื้อกับหนังกับผมกับขนผลได้ฟันหนังเมื่อไรล่ะความร้องไห้มันเกิดภายในโดนความหัวเราะก็เกิดภายในโดน
ต่เท่านี้มันก็ยังไม่รู้เรื่องผมเนี่ยมันเก็บรูปมาผสมไว้10รูปแหละผมเส้นเดียวเล็บเล็บเดียวมันเก็บรูปมาผสมไว้10รูปอ่ะฟันที่เดียว10รูปหนังแผ่นเดียว10รูปน่ะมันซ้อนกันเนี่ยรูปผสมรูปนามผสมนามอ่ะถ้ามันมีอริยมรรคทีมันจะพ้นทีไม่มีนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วก็สองไม่เห็นหรอกมือตื้อเดือดไปซะเดินในดกสุดแล้วดกไปทั้งดกเรียนจบแล้วจบเล่าจบได้จบเล่าให้ร้อยเล่าพันเล่าร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีก็ไม่จบถ้าเรียนภายในแล้ววันเดียวจบปรารถนานิพพานมันถูกแล้วห้ามเขาไม่ได้ไม่ปรารถนามันจะไปได้หรือแต่มนุษย์สมบัติยังต้องปรารถนาสวรรค์สมบัติก็ปรารถนาภพสมบัติก็ต้องปรารถนาโลกุตตระก็ต้องปรารถนาปรารถนานะไปได้ปรารถนาทางถูกเขาไม่ได้ปรารถนาไปอบายมุขสี่อบายภูมิสี่มันไปเองของมันอวิชชาจูงไปอวิชชาไม่ต้องปรารถนาจูงไปเองจะเห็นอะไรสักทีนี่ต้องมีปรารถนาพระโสดารู้แจ้งสกิทาคารู้แจ้งตามขั้นของตัวอนาคารู้แจ้งธรรมะกระทำผลรู้แจ้งอะไรสักทีเหนือขันห้าเหนือขันสี่เหนือขันหนึ่งไปแล้วก็เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมถ้ายังอยู่ในขันเป็นตนตนเป็นขันแล้วก็ไม่ได้แล้วสักทียี่สี่พระโสดาตัดขาดพระโสดาท่านคลอดบุตรน่ะปีละคู่เท่ากันสักการะทียี่สิบอ่ะท่านไม่หลงไม่ลืมท่านได้โสดาแต่อายุ7ขวบอายุ16ปีถูกแต่งงานแต่งงานท่านก็ไม่หลงไม่เสื่อมคลอดบุตรอยู่10ปีปีละคู่ละคู่ได้20แล้วลูกไปขยายออก20 20หลานไปขยายออก8,421 กระยายไปวัดก็เต็มไปเหมือนอย่างทหาร8,000มาบ้านก็เต็มไปเวลาช้างวิ่งมาไอ้พวกลูกหลานพวกเปิดเติงหนีบทพระวิสาขาพระสุดาอะไรกันเนี่ยช้างวิ่งมานะคุณยายเอามือจี้ระผาก็ตูดกระทังดินตูดขี้แตกช้างก็ไม่แรงเหมือนพระโสดาอายุ120ปีเอามือจี้หน้าผากันปูดกระแทกดินขี้แตกทำไมท่านไม่ได้กำลังของพระโสดาขนาดนั้นนะพระวิสาขานะเป็นพิเศษแค่พระโสดาท่านก็เก่งอย่างนั้นแล้วมีพวกวิชาทิฏฐิไปเผาไปเผาวังสามาวดี500น่ะพระโสดาเผาได้แต่ร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังนี่เผาได้แต่ธรรมะพระโสดาน่ะเผาไม่ถูกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โลกุตตรธรรมร่างกายเผาได้มันดินน้ำไฟลมนี่แต่ส่วนอริยมรรค1อริยผล1ของพระโสดา500น่ะเผาไม่ถูกนั่นพวกวิชาทิฏฐิไปทำลายทำลายพุทธเจ้าไม่ได้ไปทำลายพระสาวกไปเผาพระโสดาเพียง500พวกวิชาทิฏฐิตายตั้ง 1,000 สมัครมาทำลายวางพระโสดาทำลายวางทำลายร่างกายด้วย
กฎหมายอาญาทางโลกก็ห้ามทางธรรมก็ห้ามไม่ทำลายกายภายนอกก็ไม่ทำลายกายภายในไม่ทำลายผิดศีลธรรมกฎหมายภายนอกก็จับกฎหมายอาญาเคี่ยนตีกันไม่ได้ทำลายร่างกายกันไม่ได้พระโสดาท่านไม่ทำลายร่างกายสัตว์คิดเบียดเบียนสัตว์ก็ไม่คิดเพราะอริยมรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งกันให้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีนิโรธขั้นหนึ่งแล้วนิโรธขั้นที่สี่ต้องอริยมรรคที่เรียกผลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมเราพูดยากไม่รู้ว่าใครเกิดไม่รู้ว่าใครตายอ่านหนังสืออยู่อ่านพระไตรปิฎกอยู่มันก็ไม่รู้ที่เกิดดับมันก็ไม่เห็นผมเกิดดาวก็ไม่เห็นหนังเกิดดาวก็ไม่เห็นแต่ตัวของตัวยังไม่เห็นตัวแล้วมันจะไปเห็นธรรมะได้ยังไงอ่ะมันจะใช่โลกุตตรญาณนี่โลกิยญาณนี่มันแค่รูปฌานทีรูปฌานทีอภิญญา5สมบัติ8เท่านั้นโลกุตตรมีอภิญญา6นี่มีอัสสาวไคยานนี่ตั้งแต่ขั้นที่1ไปถึงขั้นที่4อัสสาวไคยานพระธรรมโลกุตตระท่านพูดกินความกว้างบทปริยัติก็เป็นธรรมปฏิบัติก็เป็นธรรมปฏิเวกก็เป็นธรรมท่านเคารพบททานตัวเดียวเนี่ยผู้ให้ก็เป็นทานทานบารมี10ทานอุบารมี10ทานปรัตถะบารมี10ผู้ให้ก็อาสวะสิ้นโลภะสิ้นผู้รับก็อาสวะโลภะสิ้นผู้ให้คมรบผู้รับก็คมรบต่างคนต่างคมรบฐานะบารมีโลภะบุญแปดดับหมดผู้ให้ก็ดับผู้รับก็ดับอย่างจะได้ผลดีอย่างพระเวสสันดรน่ะทานทองกุมารอิตาสุชกอิตาสุชกจึงจะเคารพฐานะบารมีเมื่อไรทิพย์ห้าไม่มีขี้ตัวตาสุชกอ่ะไม่มีมีสเวทท่านดอนได้บรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้ลาไปก็เอาไปพระเจ้าปู่ย่าไถคืนปู่ไทยร้านน่ะเนี่ยเป็นอย่างงี้แหละแต่ผู้ไม่มีธรรมะไปวินิจฉัยพูดยากนึกว่ามันอยู่ไกลกันเลยมนุษย์ธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันอยู่จิตเดียวกันน่ะโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์น่ะอยู่จิตเดียวกันนั่นแหละประชุมกันที่จิตนั่นแหละรู้กันปะไสกันได้พูดกันได้คุณได้หนังสือมาติดตัวหนังสือมันก็ไปไม่ได้งานไม่มีเรียนรัฐธรรมจบแล้วก็ยังหลงเรียนบาลีจบแล้วก็ยังหลงไอ้ไม่เรียนจบก็หลงถ้าปฏิบัติถูกต้องสมาธิทิมนุษย์ธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิพรหมธรรมสมาธิโสดาสมาธิอัจฉริยะสมาธิอนาคาสมาธิอรหันต์ไม่หลงแล้วมันไปถูกสมาธิมันจูงไปสมาชีวะจูงไปตลอดถึงอรหัตมรรคอรหัตผลถ้าขาดสมาธิสมาชีวะแล้วมาไหว้ใจไม่ได้ไปเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลงมีพวกขี่เบา30คนน่ะพ่อบ้านเขาก็ตอบไม่ไหวสอนไม่ไหวขอรัฐบาลช่วยสอนสอนไม่ได้หรอกเขียนตีไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาเขาก็เลยปรึกษากันเอาไปฝากพระวิสาขาเถอะ
ทั้งคุณเคยกับพระธรรมพระสงฆ์เอาไปฝากไว้ไปกินเหล้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเทศว่าความประมาทเป็นความตายนะความไม่ประมาทไม่ตายนะพอเลิกกินเหล้าเลิกกิเลส3ตัวเนี่ยจักรทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรมัตถ์ขาดแล้วเป็นพระโสดาแล้วส่งคืนบ้านแม้ปฏิบัติดีที่เนี่ยพ่อบ้านไม่ต้องอุทธรณ์แล้วอ๋อพระโสดานี่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านดีเออเป็นแม่วัดพ่อวัดได้พวกโสดาเนี่ยรับสังฆทานก็ได้เป็นโสดาอยู่นั่นน่ะถ้าทำบงทางก็รับพระได้วันละ500ปุถุชนรับไม่ไหวไปเดี๋ยวก็ลืมไปเดี๋ยวก็หลงทำงานได้มากอ่ะพระโสดานี่พระภิกษุมารับบาตรได้วันละ500นะเป็นที่สุดจะฝันที่มีเมตตาต่อเนี่ยพอชุบนึงนี่ละอย่างวันนี้ถูกต้องอ่ะเมืองไทยแล้วก็มีบทอย่างนี้แล้วปกครองง่ายเจ้าพินิจไม่ลำบากต้องบวชทหารไม่ต้องมาเป็นทุกข์ด้วยแล้วแต่แค่ศีล5สมาทานนี่ก็ปกครองง่ายอยู่แล้วเมตตากรุณามุทิตาบริกรรมก็ยังปกครองง่ายแล้วถ้ามีโดยอยู่ที่จิตศีล5อยู่ที่จิตผู้บริหาร